เป็นไงพอเรามาดูภาพด้านข้างดิเป็นไงโอเคไหมล่ะมันก็ดูดีนะมันก็ดูดีมีแว็กข้างหลังมีแว็กข้างใต้มันก็หมายถึงน้ำข้างบนวิ่งไหลเร็วกว่าน้ำข้างล่างนั่นแหละแน่นอนน้ำข้างบนมันจะกดต่ำลงด้วยกดต่ำลงมาข้างล่างจะถูกบีบอัดขึ้นเห็นไหมข้างล่างสีส้มอ่ะถูกบีบอัดขึ้นแล้วโตผมไม่ค่อยนะทางลาเราต้องอัปเดตไอเว็บไซต์เราก็จะขายตัวต